สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้เราทำลูกเต๋ากันนะคะลูกเต๋าแบบสลับสีริบบิ้นสีริบบิ้นนะคะเราก็เลือกสลับตามชอบได้เลยใช้ริบบิ้น2เส้นนะคะสีละ1เส้นความยาวเส้นละ24นิ้วก็พับครึ่งบิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมาทางขวานะคะพับลงพับไปด้านหลังพับกลับมาด้านหน้าพับขึ้นค่ะพลิกริบบิ้นหนึ่งครั้งแล้วก็สอดล็อกริบบิ้นอีกหนึ่งเส้นทำเหมือนกันค่ะปิดเป็นสามเหลี่ยมไปทางขวาพับลงตามรอยพับไปด้านหลังพับกลับมาด้านหน้าพับขึ้นนะคะพลิกหนึ่งรอบแล้วก็สอดเก็บล็อกริบบิ้นได้ริบบิ้น2เส้นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มาวางทับกันแล้วก็สำหรับมือใหม่เราแปะสกอตเทปไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้หลุดออกจากกันถ้าชำนาญแล้วนะคะไม่ต้องแปะก็ได้ทำได้เลยวิธีการเราจะเริ่มจากริมซ้ายริมซ้ายยกขึ้นแล้วก็มาทางริมขวาริมขวาบิดลงแบบนี้นะคะสลับกันแล้ว2เส้นนี้ก็จะมาไขว้กันตรงกลางจะนับเป็น1รอบนะคะเริ่มเลยบิดขึ้นใช้มือซ้ายจับไว้นะคะฝั่งขวาบิดลงบิดลงแล้วก็ไขว้กันตรงกลางนะคะก็ยกขึ้นมาได้แล้ว1ชุดรอบที่2ยกขึ้นขวาบิดลงแล้วก็มาไขว้กันตรงกลางก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะรอบที่3ไขว้กันรอบที่3นี้เราใส่เหรียญเข้าไปก่อนจะทำรอบถัดไปนะคะเพราะว่ามันงุ้มปิดเข้ามาละเป็นรูปสี่เหลี่ยมละจากนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมจนปลายริบบิ้นเหลือประมาณ 3-4 นิ้วนะคะแล้วค่อยสอดเก็บทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยฝั่งซ้ายยกขึ้นฝั่งขวาบิดลงแล้วก็มาขัดกันตรงกลางได้1รอบแล้วก็ขยับริบบิ้นThank you.
เหลือริบบิ้นประมาณนี้นะคะเราก็สอดเก็บตามแนวฝั่งนี้ก็ขยับให้ตรงแนวนะคะแล้วก็สอดเก็บเข้าไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันสอดเก็บตามแนวไปเลยดึงให้แน่นๆเลยนะคะริบบิ้นที่เหลือเราก็ตัดทิ้งจากนั้นนะคะเราบีบมุมจะได้ขึ้นเป็นเหลี่ยมชัดเจนนะคะเป็นเหลี่ยมลูกเต๋าบีบทุกมุมเลยได้แล้วค่ะ